มาตามพ่อแม่เข้าไปหน่อยนะคะที่ตำบลลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์นี่หินประหลาดค่ะว่ายหินกันนะคะเขาบอกลักษณะเหมือนหินอุกกาบาตค่ะน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลได้ล่ะค่ะไปโผล่อยู่ในกลางไร่มันสำปะหลังก็เลยไปถามคุณระวิภาคำพันธ์อายุ54ปีนะคะบอกว่าหินฉันหินหินดีทุกอย่างเห็นเห็นเห็นสระเอไม่ใช่สระอีฟังเห็นใครนะใครนะพงพัฒน์หรือเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอ๋อสะดุ้งเลยนักร้องตัวจริงป่านนี้พี่เอ็มนั่งนอนสะดุ้งอ่ะไม่รู้ตื่นยังอ่ะพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มทักหน่อยทักหน่อยอ่ะทีนี้เขาบอกว่าพอเห็นหินก็เลยฝันเห็นงูซึ่งไม่เกี่ยวกับหินค่อยๆอ่านนะหวาดเสียวจริงเลยอ่ะเห็นหินก็เลยฝันเห็นงูซึ่งไม่เกี่ยวกับหินแล้วงูก็กลายร่างเป็นคนซึ่งไม่ได้มีหินจากนั้นก็เลยไหว้คนคนนั้นตามความเชื่อแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหินเห็นไหมฝันกับหินไม่เกี่ยวกันนะแค่อยากเล่าความฝันเฉยๆจากนั้นถูกหวยค่ะ2ตัว3ตัวหลายรอบมากเลยก็เลยเชื่อว่าหินมงคลก็เลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ความมงคลนี้ตามความเชื่อของคุณระวิภาเชิญค่ะเป็นงูเอียงเนาะก็เลยอ่ะสินะเป็นพอสังเกตไปสังเกตมาเห็นเป็นงอนเพิ่นนะพอเป็นงอนแล้วพอเห็นงอนแล้วเพิ่นก็กลายเป็นคนได้บัดกลายเป็นคนแล้วก็เพิ่นก็ว่าอันให้มีโชคมีลาภแล้วกันก็เลยว่าจ้าเพิ่นก็หายไปตกลงงูใหญ่ที่ว่าเห็นเป็นงูแล้วเป็นที่แรกมาเป็นงูแล้วพอนี้พอเฮาสังเกตเห็นก็เป็นก้อยเป็นงอนเพิ่นเป็นก้อยเป็นพญานาคนี่ไม่รู้หรอกค่ะฉันไม่รู้เป็นหินอะไรแต่ฉันว่าเป็นหินมงคลนี่แหละค่ะทีนี้ไปถามชาวบ้านหนึ่งค่ะคุณฝ้ายสินมณีอายุ30ส่วนตัวก็มองนะคะว่าเป็นหินประหลาดเหมือนกันมันเหมือนหินอุกกาบาตหรือสังเกตดาวเลยค่ะอาฉันก็ไหว้ไปตามเพื่อนๆ นี่แหละค่ะอาถ้าถูกหวยจริงก็ดีนะคะถ้าฉันได้แบบเงินจากหวยเนี่ยนะฉันไปสมทบสร้างศาลให้เลยค่ะขอให้โชคดีก็แล้วกันนะแหมเวลาหมดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง